แม้จะประสบปัญหาฟอร์มตกในช่วงฤดูกาลนี้จนเสียชื่อหนึ่งในแบ็คขวาที่ดีที่สุดในโลกลูกหนังเหมือนอย่างที่ได้รับการยกย่องมานานแล้วไปด้วยเลยแต่ตอนนี้เทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนแนวรับจอมบุกของหงส์แดงลิเวอร์พูลสามารถกอบกู้ชื่อเสียงกลับคืนมาได้บ้างแล้วในช่วงหลังถูกจับเปลี่ยนตำแหน่งให้ขยับขึ้นไปยืนเล่นเป็นกองกลางและทำผลงานได้ดีแบบดุดันไม่เกรงใจใครจึงได้รับคำชมแบบล้นหลามไปด้วยเลยและมีเสียงเชียร์จากแฟนบอลให้เปลี่ยนบทบาทมาทำหน้าที่เป็นมิดฟิลด์ไปเลยดีกว่าเพื่อจะได้เดินตามรอยเท้าของพวกศึกนักเตะรุ่นพี่ระดับตำนานที่ได้เปลี่ยนไปตำแหน่งการเล่นแล้วรุ่งจนกลายเป็นบทบาทใหม่ที่ติดตาของแฟนบอลตามรายชื่อดังต่อไปนี้เลยเริ่มต้นกันด้วยรายแรกนั่นก็คือลูดกุลลิตตำนานดาวเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในช่วงทศวรรษ 80-90 ซึ่งโด่งดังกับ PSV Eindhoven AC Milan รวมถึงเชลซีมาก่อนด้วยโดยแจ้งเกิดจากการยืนเล่นในตำแหน่งเกมลุกไม่ว่าจะเป็นกองกลางรวมถึงกองหน้าด้วยเช่นกันแต่ได้ตัดสินใจถอยลงไปยืนเล่นในเกมรับจากการสมบทเป็นกองหลังในช่วงบั้นปลายของอาชีพค้าแข้งและทำได้ดีเลยด้วยไปต่อกันที่รายที่2นั่นก็คือโลธาร์มัทเธอุสตำนานกองกลางทีมชาติเยอรมนีชุดชักฟุตบอลโลก1990ซึ่งเคยสร้างชื่อจากการสมบทเป็นกองกลางจอมยิงประตูได้แบบเป็นกอบเป็นกำเลยด้วยแต่ได้ถอยลงไปยืนและเป็นกองหลังของไบเยิร์นมิวนิกในช่วงบั้นปลายของอาชีพค้าแข้งและได้จารึกชื่อเป็นตำนานนักเตะในตำแหน่งสวิปเปอร์หรือที่เรียกกันว่าลิโบโร่ได้ด้วยเช่นกันส่วนรายที่3นั่นก็คืออันเดียปิโลตำนานกองกลางทีมชาติอิตาลีชุดชักฟุตบอลโลก2006ซึ่งแจ้งเกิดจากการสมบทเป็นเพลย์เมคเกอร์ในตำแหน่งของผู้เล่นหมายเลข10มาก่อนแต่ได้ถอยลงไปสมบทบาทเป็นมิดฟิลด์ตัวรับในช่วงหลังจากที่ย้ายไปซบ AC มิลานและกลายเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดไปเลยด้วยสำหรับรายที่4เป็นอีกหนึ่งนักเตะทีมชาติอิตาลีชุดแชมป์ฟุตบอลโลก2006นั่นก็คือจานลูก้าซัมบอตต้าซึ่งแจ้งเกิดจากการยืนเล่นในตำแหน่งปีกมาก่อนแต่ได้ถอยลงไปสมบทเป็นแบ็คขวาในช่วงที่ย้ายไปซบยูเวนตุสและกลายเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดไปเลยด้วยพอสามารถเล่นเกมรับได้แบบเหนียวแน่นและขยันวิ่งขึ้นไปเติมเกมลุกได้เป็นอย่างดีส่วนรายที่5นั่นก็คือทีรีอองรีตำนานดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งเริ่มต้นอาชีพค้าแข่งในตำแหน่งปีกความเร็วสูงแต่ได้ขยับมาสวมบทเป็นกองหน้าเมื่อตอนที่ย้ายมาร่วมทัพอาร์เซนอลและกลายเป็นหนึ่งในตำนานดาวยิงที่ดีที่สุดของวงการลูกหนังโลกจากการสอยตะข่ายได้แบบถล่มทลายนั่นเองตามมาด้วยรายที่6นั่นก็คือฮาเวียร์มัชเชลาโน่ตำนานนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาซึ่งสร้างชื่อจากการยืนเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับแต่ได้ถอยลงไปสวมบทเป็นกองหลังจำเป็นในช่วงที่บาร์เซโลนาประสบปัญหาขาดแคลนผู้เล่นในตำแหน่งนี้และทำหน้าที่ดีๆแบบไม่มีทิฏฐิเลยด้วยส่วนรายที่7นั่นก็คือฟิลิปลามตำนานกัปตันทีมชาติเยอรมนีชุดแชมป์ฟุตบอลโลก2014ซึ่งเริ่มต้นสร้างชื่อจากการยืนเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาของไบเยิร์นมิวนิกแต่ได้ขยับมาสมบทเป็นกองกลางตัวรับในยามที่มีการปรับเปลี่ยนแผนการเล่นและกลายเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่เล่นได้ดีเป็นอย่างมากสำหรับรายที่8นั่นก็คือเกเรตเบลตำนานดาวเตะทีมชาติเวลส์ซึ่งแจ้งเกิดจากการสมบทเป็นแบ็คซ้ายความเร็วสูงจึงถูกขยับให้ขึ้นไปยืนเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายระดับพักการและเคยจารึกชื่อเป็นเจ้าของสถิตินักเตะค่าตัวแพงที่สุดในโลกเมื่อตอนที่ย้ายจากท็อตแนมฮอสเปอร์ไปร่วมทัพเรอัลมาดริดเมื่อปี2013โดยค่าตัวสูงถึง89ล้านปอนด์เลยทีเดียวส่วนรายที่9นั่นก็คือซีคิโอลามอสดาวเตะจอมเก๋าชาวสเปนซึ่งเริ่มต้นแจ้งเกิดจากการยืนเล่นในตำแหน่งกองหน้าให้กับทีมเยาวชนของเซบีย่าแต่ได้ถอยลงไปสมบทเป็นแบ็คขวาและถูกจับยืนเป็นกองหลังในช่วงหลังจากที่ย้ายไปปักหลักค้าแข่งกับเรอัลมาดริดและกลายเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดจนถึงปัจจุบันที่ยังคงลงสนามรับใช้ปารีสแซงต์แชร์แมงอยู่ด้วยปิดท้ายด้วยรายที่10นั่นก็คือคริสเตียโนโรนัลโดดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสซึ่งเริ่มต้นแจ้งเกิดจากการดีเล่นในตำแหน่งปีกริมเส้นแต่ได้ขยับมาสมบทเป็นกองหน้าในช่วงหลังจากที่ย้ายไปซบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรอบแรกและกลายเป็นหนึ่งในสุดยอดกองหน้าของลูกลูกหนังจนถึงยุค ปัจจุบันเลยด้วยแม้ว่าตอนนี้จะย้ายไปค้าแข่งให้กับอัลนัสเซอร์ในหลีกลูกหนังซาอุดีอาระเบียแล้วก็ตามนี่คือ10ตำนานนักเตะที่เปลี่ยนบทบาทไปตามตำแหน่งการเล่นในสนามแล้วรุ่งซึ่งเป็นตัวอย่างที่พร้อมรอให้เทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเดินตามรอยได้ทุกเมื่อเลยด้วย